าย PHP ขอนำเสนอการใช้ Telegram Bot กับ Raspberry Pi นะครับครับ Telegram คืออะไร Telegram เป็นแอปพลิเคชันครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อและสื่อสารนะครับคล้ายๆกับ LINE Facebook นะครับหรือเป็นแอปที่ใช้ในโซเชียลมีเดียที่หนึ่งนะครับแต่ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าพวก LINE Facebook มากนะครับโดยพวกประวัติการแชทของเราเนี่ยจะถูกอัพขึ้นไปบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ครับซึ่งทำให้ไม่หนักเครื่องของเรานะครับซึ่งแตกต่างจากพวก LINE นะครับ LINE นี่ก็จะเก็บประวัติการแชทของเราไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับทำให้ค่อนข้างจะเปลืองพื้นที่โทรศัพท์ของเรามากนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบส่งรูปส่งข้อความเราจะมีพื้นที่จะ LINE จะกินพื้นที่บนเครื่องค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับในประเทศไทยนั้นนะครับคนไทยใช้ Telegram กันน้อยมากครับหรือแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับแต่ซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศมากนะครับคนใช้แอปนี้กันเยอะมากเลยครับก็พอกับ Facebook เลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับก็เป็นข้อแตกต่างนะครับการใช้พื้นที่นะครับพื้นที่จัดเก็บของแอปนะครับอันนี้เป็นของ Telegram ครับอันนี้คือมาจากเครื่องของผมเองเลยนะครับอันนี้คือจาก Telegram ใช้เพียงแค่ 55.35 มิกซึ่งแตกต่างจาก LINE แอปพลิเคชันที่ใช้ไปถึง 5.23 จิกเลยนะครับประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็คือ Telegram นะครับเป็นแอปที่สะดวกแก่การทำการรับส่งข้อมูลผ่านบอทรับรีพายง่ายกว่า LINE มากเพราะโครงสร้างของโปรแกรมนะครับของเจ้า Telegram เนี่ยค่อนข้างจะสั้นและเข้าใจง่ายมากซึ่งแตกต่างจาก LINE นะครับถ้าเราจะรับส่งข้อมูลผ่าน LINE นะครับค่อนข้างจะต้องมีหลายขั้นตอนมากๆครับซึ่งจะซับซ้อนและยุ่งยากมากซึ่งแตกต่างจากเจ้า Telegram มากเดี๋ยวจะให้ดูโค้ดในหัวข้อต่อไปนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็การโหลดแอปTelegramค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะครับก็เพียงแค่เรามีสมาร์ทโฟนนะครับให้เรานำสมาร์ทโฟนเรานะมาโหลดแอปนะครับจาก App Store นะครับถ้าเป็น Android ก็ Google Store ครับเกิดเป็นพวกตระกูล iPhone ก็น่าจะเป็น Play Store ใช่ไหมน่าใช่นะครับก็ให้เรามาติดตั้งบนสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับเมื่อเราแอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับไม่เสียเงินในการใช้นะครับเมื่อเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่แอปของเรานะครับ Telegram นะครับแล้วเราเข้าไปที่นะครับแชทนะครับแชทรูมที่ชื่อว่า Bot Father นะครับให้เราพิมพ์คำว่า /start ลงไปนะครับเมื่อพิมพ์ /start เสร็จปุ๊บให้เราพิมพ์คำว่า new bot นะครับนิวบอทนี้ก็จะหมายถึงการสร้างบอทนะครับพอเราพิมพ์นิวบอทไปปุ๊บเจ้าตัวบอทนะครับบอทฟาเซอร์นะครับก็จะให้เรานะครับพิมพ์ชื่อบอทของเราลงไปอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะตั้งชื่อว่าอะไรครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า LNWYUN นะครับครับก็ต่อมานะครับเมื่อเราใส่ชื่อบอทของเราไปแล้วให้เรานั้นได้เอาชื่อบอทของเรานะให้เรานำชื่อบอทของเรานะพิมพ์ชื่อบอทของเราลงไปแล้วต่อท้ายด้วยคำว่าบอทหรือนะครับอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเช่นให้พิมพ์ลงท้ายด้วยบอทหรือขีดบอทนะครับเมื่อเราส่งไปปุ๊บส่งเจ้าตัวนี้ไปปุ๊บมันก็จะส่งนี่มาครับส่งข้อความมาแล้วก็มีโทเค็นนะครับซึ่งเจ้าโทเค็นตัวเนี้ยเราจะเอาไปใช้ในการเขียนโค้ดนะครับเพื่อให้มันรับส่งข้อมูลผ่านแชทรูมของบอทที่เราสร้างขึ้นเมื่อเราสร้างบอทของเราแล้วนะครับก็ให้เรามาดูที่หน้าแรกนะครับว่าบอทของเราถูกสร้างขึ้นหรือยังอันนี้คือบอทที่ผมสร้างขึ้นนะครับตัวนี้ครับถ้าเกิดเราไม่เจอบอทตัวที่เราสร้างขึ้นเราสามารถดูได้จากตัวเราสามารถเซิร์ชชื่อบอทของเราได้จากตรงนี้ได้เลยครับบางคนอาจจะไม่มีขึ้นนะครับเซิร์ชชื่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ครับต่อมานะครับเมื่อกี้ก็เสร็จในขั้นตอนของโทรศัพท์ของเราไปแล้วครับต่อมาเรามาในขั้นตอนของการดำเนินการในบอร์ด Raspberry Pi ของเรานะครับให้เราเปิดนะครับ Raspberry Pi ของเราขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ
ื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วให้เราเปิดเทอร์มินอลนะครับเปิดเทอร์มินอลของเราขึ้นมาครับแล้วพิมพ์คำสั่งเหล่านี้ลงไปนะครับ sudo apt get install python pip นะครับแล้วกด enter เจ้าตัวเทอร์มินอลเนี่ยก็จะinstall diff version ใหม่มาให้เรานะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นการนะครับติดตั้งเจ้าตัว telegram นะครับติดตั้งโมดูล telegram นะครับ sudo pip install teleport แล้วกด enter ก็จะอาจจะนานนิดหนึ่งครับสำหรับใครที่เน็ตจะช้านะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างโค้ดกันนะครับที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบอทกับบอทรับรีพลายนะครับนี่ก็เป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็ปกติผมจะรันโค้ดนี้ในบอทรับรีพลายด้วยโปรแกรม IDLE Python 3นะครับซึ่งมีอยู่ในบอทรับรีพลายในทุกบอทนะครับครับก็ดูมาดูเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าตัวโค้ดกันเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นการ import โมดูลธรรมดา import โมดูล time date time นะครับอันนี้ก็เป็นการ import โมดูลของ Telegram เข้ามานะครับต่อมานะครับอันนี้ที่เป็นฟังก์ชัน action นะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเราได้พิมพ์ข้อความนะครับแล้วส่งมาเนี่ยพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาในแชทบอทนะครับเรามาดูกันนะครับสมมุตินะครับเราพิมพ์คำว่า slash hi นะครับพิมพ์คำว่า slash hi เจ้าตัวบอทของเรานะครับก็จะส่งคำว่า hi skip digits มาให้เราในโทรศัพท์นะครับมาให้เราในแชทรูมนะครับต่อมาเมื่อเราพิมพ์คำนี้คำว่า slash time เจ้าตัวบอทก็จะส่งชั่วโมงเวลาไปให้ในแชทรูมของเรานะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันเป็นข้อความสตริงเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับขอเพียงแค่อยู่ในโครงสร้างนี้ก็พอนะครับซึ่งเจ้าตัวTelegram นี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างครับมันไม่ได้ส่งได้แค่ข้อความสตริงเดียวเราสามารถส่งURL นะครับที่เป็นโฟลที่เป็นรูปภาพนะครับมาให้เราก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าบอทมาส่งอะไรมาให้ผมนี่ครับเจ้าตัวบอทส่งอันนี้มาให้นะครับเจ้าตัวบอทมาส่งตัวนี้มาให้ผมนะครับนี่อย่างอันนี้ผมพิมพ์คำว่า slash hi นะครับมันก็จะส่งคำว่าสวัสดีครับเจ้านายซึ่งเป็นคำที่ผมตั้งไว้ในโค้ดนะครับอันนี้ก็เช่นอย่างเช่นนี้ก็ผมพิมพ์คำว่าเทมมันก็ส่งอุณหภูมิมาให้นะครับซึ่งผมได้พิมพ์เอาไว้ในโค้ดนะครับแต่ไม่ใช่โค้ดนี้นะผมพิมพ์ไว้ในโค้ดบอทรับรีพายของผมนะแต่อันนี้ผมไม่ได้เอารับรีพายมาแสดงนะครับครับอันนี้ก็อย่างเจ้าตัวอย่างโค้ดมันทันนี้มันก็สามารถส่งไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรานะครับเพียงแค่เราใส่ที่อยู่ผ่านนะครับในเครื่องเราใส่ไปนี้มันก็ส่งไฟล์ที่อยู่ในออกมานะครับและสามารถส่งไฟล์ MP3 ได้ด้วยนะครับไฟล์เพลงนี้ครับในตัวแอป Telegram ก็สามารถเล่น MP3 ได้เหมือนกันเล่นไฟล์ MP3 ได้ในตัวแชทในตัวแชทรูมได้เลยนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันสำหรับการที่เราจะเอาแชท ID นะครับมาใช้งานนะครับพิมพ์คำว่า get ID นะครับหรือเพื่อนจะเปลี่ยนคำนี้เป็นคำอะไรก็ได้ครับที่เราพิมพ์ง่ายสะดวกนะครับแล้วเพื่อให้นะครับเจ้าตัวบอทเนี่ยส่งหมายเลขแชท ID นะครับมาให้เราในแชทรูมนะครับครับส่วนนี้นะครับอั
ันนี้เป็นโทเค็นนะครับโทเค็นที่เราได้มาจากในตัวบัตรฟาสเตอร์นะครับนี่นะครับเนี่ยครับบอทอันนี้คือโทเค็นเราได้มาที่ผมขีดแดงๆไว้นี่เป็นโทเค็นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ทำให้เรารู้ว่าเราพิมพ์อะไรใส่โทรศัพท์แล้วส่งมานะครับมันก็จะขึ้นในตัวเวลามันก็จะขึ้นเวลารันนะครับครับอันนี้เป็นกล่าวมาทั้งหมดนะครับอย่างโค้ดบรรทัดนี้มันเป็นเพียงแค่การตรวจสอบข้อมูลที่เราส่งผ่านแชทรูมมานะครับแต่โดยปกติแล้วครับเวลาเราใช้ทั่วไปเงี้ยเราจะส่วนมากเราใช้ในเช่นการแจ้งเตือนการรับส่งการส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติเงี้ยครับเราต้องนะครับใช้โค้ดบรรทัดเนี่ยครับเราต้องใช้โค้ดบรรทัดนี้นะครับโดยที่เราจะเอาchat id มานะครับ chat id จะเป็นตัวเลขที่คงที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเราสามารถเอา chat id ได้จากโดยการพิมพ์คำว่า select id นะครับไปในโทรศัพท์แล้วบอทก็จะส่ง id chat id มาให้ในโทรศัพท์ของเรานะครับเมื่อเราได้ chat id มาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ปุ๊บพอเราใส่ตรงนี้เราก็จะทำให้เจ้าตัว telegram เนี่ยสามารถส่งข้อความนี้โดยอัตโนมัติเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับเมื่อเราจริงๆแล้วการที่ส่งอัตโนมัติก็ไม่ได้ส่งได้แค่เพียงสตริงครับสามารถส่งรูปส่งไฟล์รูปหรือไฟล์อะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้หรือเอาไปอะแดปต์ใช้ได้หลายวิธีเลยนะครับครับส่วนตัวผมยังไม่เคยรันตัวโค้ดนี้ใน PyCharm เลยนะครับใน Windows นะครับเคยแต่รันใน Raspberry Pi นะครับซึ่งปรากฏว่ารันใน Raspberry Pi ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างที่ผมรันด้าน Raspberry Pi นะครับครับอันนี้คือตัวนี้แชทนี้ผมเชื่อมต่อกับบอร์ด Raspberry Pi นะครับนี่เป็นการแจ้งเตือนอันนี้เป็นการแจ้งเตือนโดยที่เราต้องอันนี้เป็นการส่งข้อมูลโดยที่เราต้องพิมพ์ส่งข้อมูลไปก่อนนะถึงมันจะส่งข้อมูลมาให้ครับแต่อันนี้เป็นการแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับแล้วมันก็สามารถแจ้งเตือนส่งรูปอะไรมาได้นะครับอันนี้ผมใช้เจ้าตัวบอร์ดรับรีพายเชื่อมต่อกับตัววัดอุณหภูมินะครับก็สามารถส่งข้อมูลอุณหภูมิมาได้เหมือนกันนะครับครับก็พรุ่งนี้ก็เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวแอป Telegram นี้ครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะครับครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอการใช้บอร์ดรัสเบอรี่พายกับแอป Telegram เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ